ันแบบแรกที่เราจะดูกันนะครับก็คือฟังก์ชันแบบ one to one นะครับในนิยามที่ 3.13 ก็บอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับฟังก์ชัน f ใดๆนะครับจะเป็นฟังก์ชันแบบ one to one หรือเราเรียกอย่างหนึ่งนะครับว่า injection นะครับก็ต่อเมื่อนะครับ fx เท่ากับ fy นะครับแล้วอนุมานได้ว่า x เท่ากับ y สำหรับทุกๆค่าของ x และ y ในโดเมนของ f นะครับเป็นไงครับฟังนิยามแล้วน่าจะยังงงๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่22นะครับก็กำหนดเซตมาให้2เซตนะครับแล้วก็ให้หาว่าฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับคือฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นฟังก์ชันแบบ one to one หรือไม่นะครับก็ผมกำหนดตัวแปรก่อนแล้วกันสมมติว่าอันนี้คือเซต A นะครับและอันนี้คือเซต B นะครับในเซต A มีสมาชิกอะไรบ้างนะครับผมใช้การวาดเป็นรูปเซตประกอบแล้วกันนะครับสีผิดนะครับสีเหลืองนะครับเซต A มีสมาชิกอยู่คือ A B C แล้วก็ D นะครับส่วนเซต B นะครับในเซต B มีสมาชิกก็คือ1 2 3 4และ5นะครับเราก็ดูไปทีละอันนะครับอันแรกเนี่ยเราบอกว่าเราในฟังก์ชัน F เดี๋ยวผมเขียนฟังก์ชันตรงนี้ก่อนอันนี้คือมีฟังก์ชัน F อยู่นะครับตัวแรกนะครับเราใส่ A เข้าไปได้4นะครับแล้วก็ลากเลยครับจาก A ตรงนี้นะครับถ้าใส่ A เข้าไปเราจะได้4ก็คือตัวนี้ต่อมานะครับใส่ B เข้าไปได้5นะครับตัวนี้นะครับไปที่5นะครับต่อไปนะครับ C นะครับใส่ C เข้าไปในฟังก์ชันเราได้1นะครับและตัวสุดท้ายคือใส่ D เข้าไปในฟังก์ชันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น3นะครับเพราะฉะนั้นรูปก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับถามว่าเป็น one to one หรือไม่ครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนิยามเห็นไหมครับเขาบอกว่า fx เท่ากับ fy แล้วอนุมานได้ว่า x เท่ากับ y สำหรับทุกค่าของ x และ y ในโดเมนของ f นะครับจริงๆชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะ one to one ก็คือ1ต่อ1หมายความว่าอะไรก็คือว่าในส่วนของเซต A นะครับซึ่งเป็น pre-image 1ค่านะครับได้ output ซึ่งเป็น image 1ค่านะครับแล้วก็ทุกๆตัวในนี้นะครับก็จะได้ output 1ค่า1ค่า1ค่าหมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบของตัวอย่างนี้ก็คือฟังก์ชัน f อันนี้นะครับ f เป็นฟังก์ชันแบบ one to one นะครับเป็น one to one นะครับต่อไปนะครับนิยามที่ 3.14 ก็เป็นฟังก์ชันแบบที่2นะครับเราเรียกว่าแบบ on to หรือ surjection นะครับให้ f เป็นฟังก์ชันจาก a ไปยัง b นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันแบบ on to นะครับก็ต่อเมื่อนะครับทุกค่าของ b ที่เป็นสมาชิกอยู่ในเซต b นะครับ
มีสมาชิก A ซึ่งมีสมาชิก A ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในเซต A ซึ่งทำให้ FA เท่ากับ B นะครับแน่นอนงงเหมือนเดิมนะครับนิยามแล้วไม่เข้าใจดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่23นะครับก็ให้ F bar นะครับเหมือนตัวอย่างที่แล้วคล้ายๆตัวอย่างที่แล้วนะฮะมี A B C D แล้วก็มีเซต1 2 3นะครับเหมือนเดิมผมให้เป็นอันแรกเป็นเซต A อันที่2เป็นเซต B นะครับมีฟังก์ชันนะครับตามที่โจทย์กำหนดเขาถามว่าเป็น1 to 1หรือไม่นะครับก็เหมือนเดิมครับวาดรูปอันนี้ A นะครับอันนี้ B ใน A มีอะไรอยู่บ้างนะครับสีผิดนะครับ A B C แล้วก็ D นะครับส่วนในเซต B ก็มี1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน F นะครับจาก A ไปยัง B ตัวแรกเลยครับใส่ A เข้าไปได้3นะครับ A ได้3นะครับตรงนี้ต่อมาตัวที่2ใส่ B เข้าไปได้2นะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับใส่ D-dog เข้าไปได้3อ๋อผมลืมไปตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับใส่ C เข้าไปได้1นะครับโอเคครบเรียบร้อยนะครับพอเราวาดออกมาอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเราลองย้อนกลับไปดูนิยามอีกทีนึงนะครับนิยามเขาบอกไว้ว่านะครับเมื่อทุกค่าของ b นะครับ b นี่คือฝั่งไหนครับฝั่งขวามือถูกไหมครับมีสมาชิก a ซึ่งทำให้ fa เท่ากับ b นะครับทุกค่าของ b ถูกไหมครับก็คือฝั่งนี้นะทุกค่าของ b เนี่ยนี่คือตรงนี้นะครับทุกค่าของ b มี fa นะครับมี a ที่ทำให้ fa เท่ากับ b ง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็น on to เนี่ยหมายความว่าฝั่ง b ตรงนี้นะครับที่ผมชี้ที่ผมตีกรอบสีแดงๆเนี่ยทุกตัวนะครับที่อยู่ในฝั่ง b ตรงนี้มีลูกศรหรือมีเส้นเชื่อมมาหมดทุกตัวนะครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามีอยู่กี่ตัวครับมี1มี2แล้วก็มี3ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะมีลูกศรชี้มาหมดเลยนะครับ1ก็มีตัวนี้ชี้มา2ก็มีตัวนี้ชี้มาและ3ก็มีชี้มา2อันนี้ถ้าฝั่ง B ตรงนี้มีลูกศรชี้มาครบทุกตัวก็จะเป็นฟังก์ชันแบบ on to นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า Fเป็นฟังก์ชันแบบ on to นะครับแบบสุดท้ายนะครับก็คือฟังก์ชันที่เราเรียกว่า one to one correspondence นะครับหรือผมมักจะเรียกสั้นๆว่า bijection นะครับก็ง่ายๆครับเป็นทั้ง2แบบเลยคือ one to one และ on to นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีฟังก์ชันใดที่เป็นทั้ง one to one และ on toเราก็จะเรียกมันว่าเป็นฟังก์ชันแบบ bijection นะครับทีนี้เราลองมาดูรูปต่างๆต่อไปนี้นะครับรูป A ถึงรูป E นะครับคำถามคือให้พิจารณาว่าอันไหนเป็นฟังก์ชันบ้างนะครับอันนี้ให้นักศึกษาลองพิจารณากันเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามคำตอบ
นะครับในชั้นเรียนกันนะครับต่อไปนะครับนิยามที่ 3.16 นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สืบเนื่องมาจากนะครับกรณีของฟังก์ชันปกติทั่วไปนะครับถ้าเราคัดต่อไปนะครับนิยามที่ 3.16 นะครับเป็นกรณีของฟังก์ชันผกผันนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราให้ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันแบบ bijection คือเบื้องต้นต้องเป็น bijection ก่อนนะครับจาก a ไปยัง b นะครับเราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่านะครับฟังก์ชันผกผันของ f ก็คือฟังก์ชันที่กำหนดให้กับสมาชิก b ในเซต b ที่สัมพันธ์กับสมาชิก a ซึ่งทำให้ f a เท่ากับ b เขียนได้เป็นตามนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันผกผันเอาแบบง่ายๆนะครับดูตรงรูปนี้อันนี้คือ f เห็นไหมครับอันนี้คือฟังก์ชันปกติก่อนแต่อย่าลืมว่าการจะหาฟังก์ชันผกผันได้นะครับต้องเป็นอันนี้ก่อนนะครับต้องเป็น bijection นะครับแล้วเราจะสามารถหาตัวนี้ได้เห็นไหมครับ f ลบ1 f ยกกำลังลบ1ก็คือ inverse function หมายความว่าอะไรถ้าเป็นฟังก์ชันปกติก็คือตรงนี้เราใส่ a เข้าไปนะครับนะครับใส่ a เข้าไปเราได้ b ออกมานะครับแต่ถ้าเป็น inverse function นะครับก็คืออันนี้หมายความว่าอะไรนะครับถ้าเราเอา b ใส่เข้าไปในฟังก์ชันแบบผกผันตัวนี้เราจะต้องได้ a กลับมานะครับตรงนี้ก็เลยเขียนว่า a เท่ากับ inverse function นะครับแล้วก็ b ตรงนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างที่24นะครับให้ f เป็นฟังก์ชันจาก a b c นะครับไปยังเซต1 2 3นะครับมีค่าตามนี้นะครับคำถามคือ f เป็น invertible หรือไม่ก็คือ f เนี่ยมันสามารถ inverse ได้หรือเปล่าคือเป็น inverse function ไหมนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งถ้า f เป็น invertible นะครับก็ให้หา inverse ของฟังก์ชัน f ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็วาดรูปกันอันนี้ผมให้เป็น a นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซต b ก็เริ่มต้นจากเซต a ก่อนแล้วกันนะครับ a มีสมาชิกคือ a นะครับ b แล้วก็ c แล้วก็เซต b นะครับมีสมาชิกคือ1 2 3นะครับตัวแรก f นะครับฟังก์ชัน f ใส่ a เข้าไปได้2นะครับมีฟังก์ชัน f อยู่ตรงนี้นะครับใส่ a เข้าไปได้2นะครับใส่ b เข้าไปได้3ใส่ c เข้าไปได้1นะครับอันนี้จะเห็นว่ารูปเราจะได้ออกมาลักษณะนี้นะครับคำถามแรกนะครับ f เป็น invertible หรือไม่การจะตอบตรงนี้ได้นะครับต้องตอบให้ได้ต้องหาให้ได้ว่า f เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันแบบฟังก์ชันแบบอะไรครับลบก่อนเขียนอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแบบ bijection หรือเปล่านะครับถ้าเราหาได้ว่า f เป็นฟังก์ชัน
แบบ bijection นะครับ f ก็จะเป็นฟังก์ชันที่สามารถพลิกกลับได้ก็คือสามารถหา inverse ของฟังก์ชันนั้นได้นะครับงั้น bijection คืออะไร bijection ก็คือเป็นทั้ง one to one และ on to ถ้าดูจากรูปจะเห็นว่าเป็น one to one มั้ยครับเห็นมั้ยครับ1ต่อ1หมดเลยนะครับ1ต่อ1นะครับแล้วก็ on to ด้วยคำว่า on to ก็คือดูที่ฝั่ง b ตรงนี้เห็นมั้ยครับทุกตัวสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต b มีลูกศรชี้มาหมดนั่นแสดงว่า f อันเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นแบบ bijection นะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบได้ว่า f เป็น invertible นะครับหรือเป็น inverse function นะครับงั้นอันนี้เป็นนะครับเป็นต่อมาเขาบอกว่าถ้า f เป็น invertible จงหา inverse ของ f หา inverse ของ f คือตรงไหนครับก็คือมันจะมีฟังก์ชันกลับมาอย่างนี้อันนี้คือ f ยกกำลังลบ1ความหมายคืออะไรนะครับเราก็ถามอย่างนี้ครับ f ยกกำลังลบ1นะครับถ้าเราใส่1เข้าไปเราจะได้อะไรครับเราก็ดูจากรูปเห็นไหมครับอันนี้คือย้อนกลับถูกไหมเราใส่1ย้อนกลับมาก็ได้อะไรครับได้4งั้นคำตอบก็คือ4ต่อมาครับinverse function f นะครับเราใส่2เข้าไปได้อะไรครับเราก็ดูย้อนกลับปึ๊บเห็นไหมครับก็ได้ a งั้นคำตอบก็คือ a สุดท้ายนะครับ inverse function ของ f แล้วเราใส่3เข้าไปได้อะไรครับใส่3เราก็ดูย้อนกลับก็ได้ b เห็นครับฉะนั้นจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่านะครับถ้าเกิด f ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับแบบ one to one แล้วก็ on to นะครับอันแรกก่อนถ้าไม่เป็นแบบ one to one หมายความว่ายังไงนะถ้าไม่เป็นแบบ one to one นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเพิ่มมาอีกเส้นหนึ่งนะครับจาก b นะครับสมมุติเป็นเส้นนี้แทนสีม่วงเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ b เข้าไปแล้วได้1ด้วยถามว่าเวลา inverse กลับถ้าเราใส่1ถามว่าเราจะกลับไปที่ไหนครับจะกลับไปที่ b หรือจะกลับมาที่ c ถูกไหมเพราะมันเป็นได้2ค่างั้นมัน inverse กลับมาไม่ถูกมั้ยครับหรืออีกลักษณะหนึ่งถ้ามันไม่เป็น on to นะครับถ้าไม่เป็น on to คือสมมติว่าในตรงเลข2นี้ไม่มีลูกศรชี้มาสมมุตินะครับถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าผมหา inverse ของ2นะครับถ้า2ไม่มีลูกศรชี้มานะฮะถามว่ามันจะกลับไปที่ไหนมันก็กลับไปไม่ได้ถูกไหมครับถ้าไม่มีลูกศรชี้มานี้พอเราใส่2เข้าไปปุ๊บมันก็หา inverse ย้อนกลับไปไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันใดๆเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันแบบผกผันนะครับก็ต้องเป็นฟังก์ชันแบบ bijection นะครับโอเคครับสำหรับโมดูลที่4นะครับก็สั้นๆง่ายๆจบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ